I can do what the fuck I want. อันนี้ก็คือบรรยากาศที่แบบสับเบิร์บนะครับที่บ้านแม่ตรงนิวเจอร์ซีย์นะครับซิคลาวิลล์บ้านนอกของนิวเจอร์ซีย์เงียบๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิด-19 ด้วยออกมาเดินเล่นนิดหน่อยเดินออกกำลังกายนะครับคิดถึงแม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะคิดถึงแม่มากๆปกติแม่ก็จะทำกับข้าวให้ตลอดเวลาอ๋อนี่ตรงนี้มีแบบว่าอะไรนะตู้ปันใจด้วยนะครับที่นี่ก็มีนะครับมันจะมีเมนู2อันที่ผมชอบมากเลยก็คือแกะcurry มัตตันนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งเขาเรียกว่า lobster ที่บ้านเราก็น่าจะเรียกว่า river prawn หรือไม่ก็กุ้งกุลาดำกุ้งแม่น้ำนะฮะเราก็จะชอบกินมากแม่ก็จะทำให้กินตลอดแต่ตอนนี้แม่ก็ไม่อยู่แล้วครับก็คุณยายเล็กเขาก็จะทำให้กินคุณยายเล็กเนี่ยก็คือน้องสาวของคุณยายก็ตอนนี้เขาก็ทำเมนู2อันนี้ให้เรากินแต่ขอบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับอร่อยแน่นอนอร่อยมากๆด้วยตอนนี้ก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปนะครับฟิลาเดลเฟียนะครับเราทำFit to Fly Certificate นะครับจะให้ดูบรรยากาศของเราฟิลาเดลเฟียสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ครัวของคุณยายนะครับอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ตอนนี้คุณยายก็จะทำกุ้งแม่น้ำแบบรีซิปีของคุณยายนะครับเป็นแบบว่าคัลลี่เพสนะครับมาดูว่าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนี่ครับคุณยายนะครับคุณยายนี่ครับเป็นน้องสาวของคุณยายนี่ครับผมกุ้งครับนี่กุ้งกุลาดำนี่ครับผมเพื่อกำลังเริ่มต้นเราก็ต้องตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับพวกโครงพวกขานี่ก็ให้เหลือประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูวิธีการทำว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็นี่เราจะทำอันนี้อันนึงมัตตันนะครับเนื้อแกะเป็นชิ้นส่วนตรงซี่โครงนะซีนันเขาเรียกว่าซีนันนะครับมัตตันนะฮะเนื้อแกะที่แบบว่าเขาเรียกนี่ก็นี่ก็หมักไว้กับผงกะหรี่นิดหน่อยแล้วก็ซอยซอสนี่ใช่ไหมซอยซอสนี่ครับแล้วก็ข้าวยาใครอยากจะใส่เกลือก็ใส่ได้พริกไทยแต่เราก็ไม่ใส่นะครับนี่เป็นสูตรที่อร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีทำจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับขั้นตอนการแกะกุ้งเราก็จะแกะตรงเปลือกมันออกว่าจะเหลือแค่หัวมันอย่างนี้มันจะเหลืออย่างนี้เออหัวมันนี่คือมันนะครับเออมันจะได้ออกมาเยอะมันกุ้งเนี่ยอร่อยที่สุดแหละจะเห็นมันไหลๆออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้แหละโอเคแล้วก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงครับที่เราจะต้องเอาขี้ออก
นี่ตรงนี้ขี้ขี้นะครับขี้เอาไว้ก่อนเนี่ยขี้เอากลูเอาไว้ this is the shit you have to take it out you can okay. cut it out like this and then you see all the black thing see all the black thing like thatTake it out. Yeah, take it out like that. And then on the head. On the head. You have to take it out. Ooh, key, นะครับ Okay. นี่นะครับ This is how we do it. เหลืองๆนั่นคือมันเราต้องเก็บเอาไว้มันเราต้องเก็บเอาไว้นะครับมันจะได้มันๆเนี่ย Okay. อันนี้ก็ใส่ tamarind นะครับใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับนี่น้ำปลาใส่ซอยซอสนิดหน่อยนะครับขมิ้นนะครับใส่ขมิ้นนิดหน่อยขมิ้นนะครับโอเค we put olive oil later so that's all the recipe ใส่ olive oil นะครับถ้าสมมติบ้านไหนไม่มี olive oil ก็ใช้น้ำมันอะไรก็ได้ whatever จริงๆแล้วเราก็รอให้น้ำมันเดือดนะครับนี่ก็อันนี้แกะก็พร้อมแล้วกุ้งก็พร้อมแล้วที่จะลงแล้วมันก็จะได้ยินเสียงครรรรรโดยคุณยายของเรานะครับนี่ครับผมอันนี้ผงพาปริก้านะครับพาปริก้าพาปริก้า for shrimp นะครับโอเคเราใส่ได้ทั้ง2อย่างครับมันจริงๆรีซิปีมันคล้ายๆกันอันนี้เราก็เริ่มใส่เข้าไปก่อนเลยใส่เข้าไปเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็จะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวก็ประมาณว่า garlic นะครับ garlic แล้วมีหอมเจียวด้วยนะครับ onion กับ garlic ใส่เข้าไปแต่อันนี้คุณยายเขาทำไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือเป็นเวลาที่ผมมาแล้วก็ตอนที่แม่ยังอยู่แม่ก็จะทำอย่างนี้ให้กินตลอดเวลานะครับ This is my favorite food นะ When I come home My mom always cook me that นะฮะนี่ใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็เวลาที่แม่พี่เดย์อยู่นะเขาก็จะทำรีซิปีนี้ให้ประจำจะทำให้กินตลอดนะฮะคือปลาชิสลิงชิสลิงมันก็จะออกมาแป๊บเดียวครับอันนี้เมนูนี้แป๊บเดียวมากนะครับเพราะว่าไม่นานเลยอร่อยตรงที่มีมันนี่แหละกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันนะฮะเสร็จแล้วโอ้โอเคนะครับแล้วนี่ก็สำหรับเนื้อแกะของเราก็จะทำคล้ายๆกันเนื้อแกะจะต้องเอาตรงซี่โครงนะซีน่าส่วนที่ดีที่สุดตรงซี่โครงนี่แหละใส่เนื้อแกะแล้วแต่ส่วนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเนื้อแกะเนี่ยมันจะทำให้นุ่มนะฮะเราก็ต้องอบมันนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ drizzling this one too what is it called halazi you can India shop and you can see this one okay halazi you have to buy this one at Indian shop นะครับมันเขาเรียกว่าพารานะครับใส่เข้าไปมันจะได้ดับกลิ่นของเพราะว่าแพะแกะหรืออะไรเงี้ยกลิ่นมันจะมีกลิ่นนะครับแต่เนื้อมันจะนิ่มอร่อยมากเนี่ยต้องใส่นี้เพื่อที่จะดับกลิ่นมันแล้วก็จะได้มีกลิ่นของเครื่องเทศนะครับนี่คือวิธีที่บ้านของเราทำนะครับโอเคนี่คือส่วนผสมอันหนึ่งที่เราต้องมีเลยนะครับSweet curry powder นะครับโอเคเราต้องใส่น้ำนะครับนิดนึง
วันนี้จะให้เนื้อมันนิ่มนะเซต้าซีเบียนนะครับอ alright อาดับอะไรบะซงซีเบียนซีเบียนบะซงซีเบียนคัลลี่ man คัลลี่ว้าว finish oh looking good now so now we're gonna try to eat this okay look at this นี่ครับ mutton นะฮะเนื้อแกะส่วนซี่โครงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วครับนี่ครับแต่เดี๋ยวเราจะโทรหาหวานก่อนเนาะรับสายช้ามากนะครับ What's up ทำไมรับสายช้าอย่างเงี้ยนี่ได้แล้วนี่สวัสดีคุณยายก่อนเนาะสวัสดีนี่ได้แล้วทำอะไรวันเนี้ยอะไรวางตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวจะชิมไอ้กุ้งให้ดูโอ้โหเนื้อแบบมันมากเนี่ยมันจะเป็นมันหมดเลยอยู่นี่คือหัวกุ้งนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยมากไงอยากกินไหมเอากลับมาเมืองไทยเหมือนเดิมอร่อยแล้วเราก็จะชิมเนื้อทั้งก้อนอย่างเงี้ยนี่เนื้อทั้งก้อนเนื้อต้องก้อนไม่ต้องกินกับข้าวแล้วอย่างนี้แหละนี่ครับจะชิมให้ดูเลยปุ๊บอร่อยมากเนื้อแน่นๆยูกลับมาทำให้กินด้วยนะได้เดี๋ยวทำหรือจะกลับมาทำให้กินแน่นอนเดี๋ยวจะต้องตักไว้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนอันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะเนื้อแกะไงคะนี่ครับนี่เราจะตักไปนี่ก่อนมันร้อนอยู่นะครับตอนนี้ชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะ Mutton Curry Paste แล้วกันเนาะ เซต้าซีเบียนนะครับก็คือเนื้อแกะเนื้อแกงแกะนะครับอันนี้ภาษาพม่านะแล้วก็อันนี้ Shrimp River Prawn Curry Paste นะครับแล้วก็ Mutton Curry Paste เนาะ yep โอเคเดี๋ยวมาชิมอันนี้ดีกว่ามาชิมนี่ก่อนนี่ที่นี่เมืองไทยมันจะ4 ทุ่มแล้วเธอจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะนุ่มมากอร่อยนี่คือซี่โครงกะเอาเก็บไว้ให้คนอื่นกินมั้งโอเคโคตรอร่อยนะครับก็ถ้าสมมุติใครอยากกินเมนูนี้ก็ลองทำดูแต่เดี๋ยวเรากลับเมืองไทยแล้วอ่ะจะไปลองทำกันดูที่ครัวของเราเนาะนี่รีซิปีของคุณยายครับแม่เป็นของคุณยายมาก thank you ตอนนี้แม่เราก็ไม่อยู่แล้วก็แล้วคุณยายกับโกโก้นะครับก็นาเราเองก็เนี่ย I love you มากบ๊ายบายอยากกินอ่ะ Well อยู่กันคนละฝั่งโลกนะครับแล้วก็ตอนช่วงนี้ด้วยช่วงโควิดนี่ก็ทุกคนก็ดูแลรักษาตัวเองกันให้ดีนะครับอันตรายมากนะครับก็สำหรับทุกคนที่อยู่บ้านก็อยู่บ้านกันให้ดีถ้าสมมติคนที่ต้องออกไปทำงานอะไรก็ใส่หน้ากากแล้วก็ดูแลร่างกายสุขภาพให้ดีโดยล้างมือตลอดเวลาโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะครับ subscribe เรานะครับตึงแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับถ้าสมมติใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดไลค์นะครับ hit the bell button ด้วยติ้ง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 จะได้รู้ว่าเรามาแล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยถ้าชอบก็ฝากแชร์นะถ้าสมมติใครเพิ่งมาดูวิดีโอนี้ขอให้รักเราเยอะๆนะครับขอบคุณพระเจ้ามากครับพระเจ้าอวยพรทุกคน peace